งานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม4ปีซ้อนของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับประจำวันอังคารที่2ตุลาคม2561เป็นวันที่2ของปีงบประมาณปี62เสียโดมหัดใหญ่ครับเสียหนุ่มรุ่นใหม่นะฮะวันนี้กดปีใหม่ไปประมาณสัก 300,000 บาทนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับปีใหม่เอราวัณนะครับส่วนทีมงานสิทธิ์สารวัตรเสือก็มาถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าเพชรภูไทยสิทธิ์สารวัตรเสือตอนที่ปีใหม่เอาชนะเพชรภูไทยนี่เพชรภูไทยใช้สีเสื้อพอสีสุกานอยู่นะครับแต่ว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์สารวัตรเสือนี่แหละครับเอาละครับแฟนมวยครับซ้ายครับปีใหม่ครับถีบซ้ายไว้หมัด 1-2 ของเพชรภูไทยขวางครับเพชรภูไทยครับได้ช่วงได้ยาวนะครับที่กัดเท่ากัน117ปอนด์ครับค่ายมวยสิทธิ์สารวัตรเสือโอ้โหเปรี้ยงปร้างเหลือเกินนะครับต้องชื่นชมนะครับเขาทำมวยมาดีครับเดินเข้าหาเดินเข้าหาขยับสับศอกซ้ายอ้าวเจอแข้งขวาของปีใหม่ฮะไต่ซ้ายครับปีใหม่ครับวันนั้นชนะด้วยแข้งนะครับปีใหม่ครับคือรูปร่างก็อยู่ประมาณนี้ครับแต่วันนั้นเพชรภูไทยนี่โอ้โหโดนแข้งครับปีใหม่ไม่ปล้ำด้วยคราวนี้นี่ก็อยู่ที่การจับของเพชรภูไทยแหละครับนี่เป็นยกที่3นะครับปีใหม่พยายามขวางครับเพชรภูไทยก็พยายามคล้องต่างคนต่างคนนึงขวางคนนึงคล้องใครกำลังแข็งดีกว่ากันครับปีใหม่นี่จากชนะสงขลานะครับไปซ้อมอยู่จังหวัดยะลาครับแล้วก็เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดยะลาครับมีแฟนชื่ออะไรผมรู้นะครับแต่ไม่บอกเพชรภูไทยขยับเข้าหาแทงซ้ายไปครับค่าตัวทั้งคู่ก็อยู่ที่ประมาณ 6-7 หมื่นบาทนะครับล้มไม่ล้มตีเข่าขวาตามครับจังหวะจะเสียหลักมานี่เข่าขวาตามครับกรรมการดอนชัยทาธิกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนี่ก็เป็นอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยครับจบจากเอเชียนเกมที่กรุงอินชอนนะครับประเทศเกาหลีใต้ก็อำลาทีมชาติครับมาเป็นกรรมการเป็นทหารอยู่ด้วยขวางครับปีใหม่ขวางครับเพชรภูไทยคล้องคล้องแล้วก็นี่ครับกระตุกมาอู้เสียบเข่าขวาครับโอ้โหเหมือนกดคอลงมาแทงนะครับเตะซ้ายครับปีใหม่ครับถีบซ้ายไปต้องออกแข้งเยอะๆครับปีใหม่โอ้เจอศอกขวาครับโอ้โหบวกศอกขวาครับล็อกมาครับล็อกมารัดมาตีเข่าขวาไปครับเพชรภูไทยกรรมการแย่ครับดอนชัยทาธิหาเหลี่ยมตีครับเสียบขวาของเพชรภูไทยครับดูมันทำครับโอ้โหทั้งยาวทั้งเก่งครับหมดยกที่3ครับโอ้ความได้เปรียบนี่อยู่ที่เพชรภูไทยครับคือตั้งแต่ชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วครับตลาดหลักทรัพย์ก็อยู่เพชรภูไทยมาตลอดจนถึงตอนที่ผ่าน3ยกไปครับขึ้นยกที่4ครับโอ้โหกระทุ้งเข่าซ้ายอีกแล้วครับลูกศิษย์ของร้อยตำรวจตรีกิติศักดิ์มูดอครับนายตำรวจสัญญาบัตรแล้วนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองครับตีเข่าขวาครับปีใหม่มีเสียโดมหัดใหญ่นะครับเตรียมหัดฉีดครับถ้าเกิดชนะไฟนี้นี่ปีใหม่ได้ร่วม 100,000 บาทครับแทงเข่าขวาก็ปีใหม่ครับแต่ว่าเพชรภูไทยครับถึงตัวตลอดครับโอ้โหปีใหม่นี่ผลักออกไม่ได้ดันออกไม่ได้แล้วก็วางแข้งไม่ได้ก็นี่ก็ร่วมเข่านะครับเตะไม่เข้าอีกเจอเข่าซ้ายของเพชรภูไทยครับคือยาวด้วยแข็งแรงด้วยครับเพชรภูไทยเนี่ยคุณแม่ก็มาเชียร์ที่มุมครับวันไหนมูถ้าเกิดลูกชายตัวเองชกโสสีนี่คุณแม่จะแหมจะเอามือปิดตาตลอดเลยครับไม่ดูครับแม่ผมก็เลยถามคุณแม่ว่าคุณแม่ครับถ้าเกิดคุณแม่ไม่ดูแล้วจะมาทำไมครับมาให้กำลังใจลูกแต่ไม่อยากจะดูเสียวเอาแทงขวาไปครับเพชรภูไทยแต่วันนี้คุณแม่นี้โอ้โหมีสีตาดูสีตาเลยครับมั่นใจว่าลูกชายต้องเอาชนะได้แน่นอนแต่ว่าปีใหม่จะเป็นคนให้คำตอบนะครับเตะขวาครับปีใหม่ครับเตะให้รู้จักครับเคยชนะด้วยแข้งแต่วันนี้ออกแข้งไรไปไหนโดนกระชากมาตีเข่าขวาเนี่ยครับความแข็งแรงครับสรีระรูปร่างมันเริ่มเห็นไปแล้วนะครับแล้วเพชรภูไทยมีความหลากหลายด้วยโอ้โหตีเข่าซ้ายครับโอ้เนี่ยครับล็อกก็ดีครับแทงแบบไม่ต้องล็อกไม่ต้องจับก็ได้ครับดูครับแล้วก็เสียบขวาโอ้โหเกือบถึงปากครับพ่อเจ้าประคุณครับ
เริ่มน่วมเข้าไปทุกทีแล้วครับปีใหม่เพชรภูไทยจำเริ่มมองเวลาโยกเข้าไปครับนี่ครับต่อยให้แม่ดูครับต่อยให้แม่ดูครับนี่ครับศอกซ้ายรักแม่ทุกวันครับเพชรภูไทยบอกว่ารักแม่ทุกวันครับกรรมการดอนชัยทาธิแยกออกมาครับชักจะคออ่อนแล้วนะครับปีใหม่ตอนนี้ครับสถานการณ์ไม่สู้ดีครับโอทีบทีบยอดอกแล้วก็ขวางแทงเข่าซ้ายครับเป็นพ่อบุญรับแล้วครับฉันจะไม่รู้จักการให้แล้วครับปีใหม่ครับเพราะว่ารับอย่างเดียวครับสับศอกขวาไปครับศอกขวาโต้ก็ไม่โดนครับฉันจะอ่อนไปด้วยครับปีใหม่อ้าวเดินเข้าหาฮึดเตะไม่เตะครับครั้งที่แล้วนี่ทางด้านของปีใหม่นี่ออกแข้งดีมากครับแต่ว่าครั้งนี้ครับไม่ได้ออกแข้งเลยครับเพชรภูไทยนี่ชวนตีเข่าอย่างเดียวครับไอ้ครั้งจะมาออกแข้งตอนนี้ก็ปลายยกที่4นะครับนี่ครับเขาเรียกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่แล้วครับคือชกในเกมของตัวเองครับเพชรภูไทยวันนี้ชวนปีใหม่มาชกในเกมของตัวเองคุ้มแล้วครับปีใหม่ก็ต้องเดินต่อยครับหมดยกครับดูฮะดูอาการนักมวยบนล็อกไม่ต้องพูดถึงครับคนที่เชียร์ปีใหม่อยู่ครับล้วงลับตับแตกครับบางคนก็โอ้โหวันนี้ตู้ ATM ข้างสนามมวยเวทีลุมพินีนี่ต่อคิวกันยาวเฟื้อยเลยครับตั้งแต่คู่โลโบคอปแล้วฮะนี่เป็นคู่ที่4ของรายการในวันนั้นนะครับศึกเกียรติเพชรเนี่ยแหละครับปีใหม่ครับหวังสุดท้ายของเขาก็อยู่ที่กำปั้นนะครับต้องต่อยแล้วครับวันนี้เตะน้อยนะครับปีใหม่ครับต้องบอกเลยนะครับวันนี้เตะน้อยไปหน่อยพอเตะน้อยปุ๊บนี่ก็ตัวเองก็เหนื่อยครับเพราะว่าสู้ในเกมของเพชรภูไทยซึ่งวันนี้จะชวนทะเลาะปล้ำตีเข่าอยู่แล้วครับปลายแล้วครับแฟนมวยครับปีใหม่เองก็เหนื่อยเหมือนกันครับวันนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งเก่งทั้งแข็งแรงครับอายุยังน้อยด้วยครับอายุไล่เลี่ยกันครับเด็ก2คนครับอายุนี่ยังไม่ถึง18ดีครับกรรมการดอนชัยชาติรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่เพชรภูไทยสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนปีใหม่เอราวัณ